เชื่อไหมครับว่าเมืองที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เคยเป็นที่ทิ้งขยะมานานถึง20ปีแต่ปัจจุบันนี้ครับเมืองนี้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสกีอันดับต้นๆของอเมริกาเหนือครับและนี่คือหนึ่งในเมืองที่เราจะต้องไปสักครั้งหนึ่งซึ่งระหว่างทางที่เดินทางไปที่นี่เราจะได้ผ่านตั้งแต่น้ำตกอันยิ่งใหญ่ที่สูงเป็นอันดับที่3ของรัฐสูงมากน้ำตกแบบสูงแบบจากบนภูเขาอะมีวิวของทะเลสาบที่สวยและใสมากๆพร้อมกับวิวสองข้างทางที่เหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดนี่แหละหลังการนี่คื อทะเลสาบระหว่างทางนะฮะและนี่คือการรถทริปไปยังเมืองวิสเลอร์แห่งประเทศแคนาดาสวัสดีครับทุกคนนะฮะแล้ววันนี้เรากำลังจะเดินทางไม่ใช่สิเราอยู่กันที่ประเทศแคนาดานะครับที่รัฐบริติชโคลัมเบียนะฮะก็เป็นหนึ่งในรัฐใหญ่แล้วก็ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะฮะอย่างตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆกับเมืองแวนคูเวอร์นะฮะเราจะทำการรถทริปนะครับไปที่เมืองวิสเลอร์นะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่คนนิยมไปเล่นสกีกันแต่เราจะไปในหน้าที่เขาไม่เล่นสกีฮะไปดูกันว่ามันจะมีอะไรกันบ้างและที่บริติชโคลัมเบียเนี่ยมันจะน่าสนใจขนาดไหนพอแล้วผมกับน้องเขาซึ่งไม่รู้ตัวเบลพัดนะครับโอเคเราจะขับรถไปกัน Go และสำหรับเมืองวิสเลอร์นะครับเป็นเมืองเล็กๆนะมีประชากรอยู่แค่ประมาณ 14,000 คนแค่นั้นเองนะฮะเป็นหนึ่งในเมืองของรัฐบริติชโคลัมเบียนะฮะตั้งอยู่ทางตอนเหนือเลยของเมืองแวนคูเวอร์คือเราขับรถมาเนี่ยประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งชื่อเมืองทั่วๆไปของแคนาดาเนี่ยนะครับมักจะตั้งตามชื่อบุคคลสำคัญแต่ที่เมืองวิสเลอร์เนี่ยนะไม่ใช่แบบนั้นนะแต่มาจากสัตว์ชนิดนึงครับที่เรียกว่ามามอสซึ่งโดยมีที่มาจากเสียงผิวปากของมันนั่นเองนะในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผิวปากก็คือ whistling นะแต่ตัวมามอสเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระรอกที่มีขนาดใหญ่นะฮะเป็นสัตว์ท้องถิ่นที่มักจะอาศัยอยู่ในภูเขาวิสเลอร์ที่อยู่ในเมืองและภูเขาแห่งนี้นี่แหละครับที่เป็นเดสติเนชันสำหรับคนที่แบบรักสกีกันนะมีสกีรีสอร์ทหลายแห่งนะครับตั้งอยู่ที่นี่ทำให้เมืองวิสเลอร์นะครับเป็นเมืองแห่งสกีของรัฐบริติชโคลัมเบียด้วยตอนในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้คนเดินทางมาเล่นสกีกว่า2ล้านคนนะฮะและในเดือนเมษายนทุกปีเนี่ยนะครับจะมีงานวิสเลอร์ World Ski and Snowboard Festival ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองนะครับจะมีทั้งการแข่งขันสกี Snowboard แล้วก็เทศกาลดนตรีด้วยนะและยังเป็นที่ตั้งของ Peak to Peak Gondola กระเช้าไฟฟ้านะครับที่ถูกบันทึกจากทาง Guinness World Record ว่าให้เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดเหนือพื้นดินซึ่งมีความสูงอยู่ที่436เมตรนะและมีช่วงที่ยาวที่สุดนะครับระหว่างสถานีของกระเช้าเนี่ยมีความยาวอยู่ที่3กิโลเมตรนะครับซึ่งเชื่อมต่อระหว่างภูเขาวิสเลอร์กับภูเขาแบล็คคอมรวมถึงในปี2010นะฮะเมืองนี้ยังเคยถูกใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวร่วมกับแวนคูเวอร์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยมีมาด้วยนะครับขับมาประมาณครึ่งชั่วโมงมาถึงแชนอนฟอลนะครับก็คือเป็นน้ำตกก็คือเป็นแบบแวะระหว่างทางแล้วรถจอดเยอะมากแต่ว่ามีคนมาเที่ยวเยอะแล้วดูจากเสื้อผ้าที่เขาใส่อะเขาแบบเขาได้เล่นน้ำมาเดี๋ยวเราพาเขาไปดูว่าแบบมันเป็นยังไงแต่ว่าแบบป่ายิ่งใหญ่มากพื้นที่สีเขียวเยอะมากแล้วก็มีห้องน้ำให้เข้าอยู่มีเชือกมาปีนเขาด้วยทริปวิสิตบอกว่าโจรก็มาเที่ยวที่สวนนี้เหมือนกันนะจ๊ะเขาบอกว่า lock up security don't leave valuableIn your vehicle นะฮะโอเคเขาบอกว่าในนี้จะมีเนี่ย Sea to Sky Gondola Base นะครับมีให้ขึ้นไปแล้วก็เป็นเส้นทางเทรลส่วน Shannon Fall นี่คือเขาจะเดินแต่ว่าไม่น่าจะไกลมากไม่รู้ดาวเอาเดินมาครับก็เจอสวนสาธารณะแบบดูสงบมากเฮ้ยเห็นน้ำตกแล้วโหสูงมากอะอยู่บนนู่นเลยเห็นไหมสูงมากน้ำตกสำหรับจุดแรกนะครับที่เราแวะมานะฮะนั่นก็คือน้ำตกแชนนอนนะฮะตั้งอยู่ทางตอนล่างของเมืองสควอมิชคือตัวน้ำตกเนี่ยครับจะสูงประมาณ335เมตรเป็นน้ำตกที่สูงอันดับที่3ของรัฐบริติชโคลัมเบียนะจะเป็นรองก็แค่น้ำตกเดล่านะครับในอุทยานสตราทโคนาและก็น้ำตกฮันเลนในอุทยานทวีตเสมียโดยที่มาของชื่อน้ำตกเนี่ยนะครับเป็นการตั้งตามวิลเลียมแชนนอนเขาเคยเป็นเจ้าของที่ดินในบริเวณนี้นะครับเมื่อช่วงปี1890ถึง1900ประมาณนั้นนะและตามตำนานของชาวสควอมิชเนี่ยนะครับชน
พื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยเขาเล่ากันว่าน้ำตกแห่งนี้เนี่ยนะครับมีจุดกำเนิดขึ้นมาจากงูยักษ์สองหัวที่มีชื่อว่าเซนอตกาเป็นสัตว์ร้ายนะครับที่สามารถอยู่ได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเลยคือไอ้เจ้างูเซนอตกาเนี่ยนะฮะมันค่อยๆเลื้อยขึ้นไปตามไหล่เขาครับเลื้อยไปเรื่อยครับจนทำให้เกิดเป็นรอยแตกขนาดใหญ่และทำให้เกิดเป็นน้ำตกขึ้นมาซึ่งก็คือน้ำตกแชนนอนอันนี้นี่แหละฮะแต่อันนี้เนี่ยเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่านะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยต้นกำเนิดของน้ำตกแชนนอนเนี่ยก็มาจากภูเขาฮาร์บริดจ์นะฮะแล้วก็ภูเขาสกายไพลอตซึ่งอยู่ทางด้านบนนั่นเองฮะและนอกจากเราจะมาดูน้ำตกเฉยๆแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเราสามารถมาเดินไฮกิ้งนะฮะหรือว่าจะมาปิกนิกก็ได้นะฮะทางอุทยานเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ให้เราเข้าไปจองในเว็บไซต์เขาได้เลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็สะดวกมากๆเรามาสตาร์ทกันว่าจากตรงเนี้ยอ๋อนี่มันไม่ใช่สิอันนี้คือแผนที่ถนนทั้งเส้นว่ามันมีอะไรบ้างโอ้ที่เที่ยวมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราเที่ยวไม่หมดอยู่แล้วเวลาเท่านี้โอเคเดี๋ยวเราไปน้ำตกกันอยู่ข้างหน้านี่เองใกล้ๆ Dog must be on a leash within the park หมาต้องอยู่ในสายจูงเวลาอยู่ในสวนนะจ๊ะมาไม่ใช่หมาไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรมาจับมือเฉยๆนี่โอ้ป่าสวยมากป่าเขาแบบต้นไม้ยิ่งใหญ่อากาศดีมากด้วยนะเย็นอ่ะมีลำธารนะฮะน้ำใสปิ๊งใสมากถึงแล้วใช่ไหมทำไมมันดูน้ำน้อยๆเนาะอาจจะเป็นหน้าแบบไม่ใช่หน้าแบบน้ำเยอะมันใช่ไหมหรือว่าต้องไปอีกแต่มันไม่เห็นมีป้ายอะไรบอกเลยหรือว่ามันเป็นแค่แบบแค่ทางผ่านนะยังไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่โอ้เห็นน้ำตกแล้วฮะสูงมากน้ำตกแบบสูงแบบจากบนภูเขาอะโหแล้วตะโกนพร้อมกันเลยว่าวิวสูงมาอ่านความรู้ซะหน่อย How the water falls นะครับ Channel 4 as you stand below the fall is appear that water tumbling from the skyLook can be deceiving. The sword is a small valley hanging above the side to hold a sail. ก็คือไม่รู้เหมือนกันเกิดจากน้ำแข็งละลายใช่ไหมกราเซียไอซ์เนี่ยความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นกำลังอยู่ในแบบโลกของจูราสสิกพาร์คบรรยากาศดีครับสวยงามตอนนี้น้ำน้อยกว่ารูปที่เห็นแปลว่ายังไม่ใช่ช่วงของเขาน่าจะยังไม่เป็นช่วงที่น้ำเยอะแล้วก็ตรงที่เนี่ยครับเขาจะมีกอร์โดราก็คือเป็นเหมือนแบบเคเบิลคาร์ขึ้นไปด้านบนได้แต่ว่าเมืองแถวนี้ช่วงหิมะก็น่าจะมาเล่นสกีกันแล้วก็มีเส้นทางไวท์เทรลแบบเดินเทรลต่างๆนานาโอเคโนโดรนอันนี้เป็นจุดแวะแค่แวะก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถไปต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปนอนที่เมืองวิสเลอร์นะครับคืนนี้ก็อยากจะไปให้ถึงเร็วหน่อยเพราะว่าเผื่อแบบได้เดินเล่นในเมืองด้วยเพราะว่าตอนนี้ประมาณบ่ายสามแล้วฮะแต่จริงเมืองมันไม่ได้ไกลมากคือถ้าเราขับรถมาจากแวนคูเวอร์เนี่ยมันประมาณชั่วโมงกว่าเองหรือถ้าแวะเวอร์อะไรก็2ชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยก็ถึงแล้วเวอร์ด้วยเวอร์จริงเราถึงหมู่บ้านวิสเลอร์นะฮะแต่ว่าเราจะขับเลยไปประมาณ5นาทีได้เพราะว่าเราจะไปกินข้าวก่อนมันมีร้านอาหารไทยครับผมไปอ่านมาในเน็ตเขาบอกว่ามันเป็นร้านที่แบบชื่อร้านว่าบ้านนอกอาหารไทยชื่ออย่างนี้เลยนะแต่ว่ามันจะเปิดอยู่แบบเขาบอกว่ามันเหมือนอยู่ในป่าแล้วก็ขายแป๊บเดียวมากคือขายประมาณเปิด 4:30 นถึงประมาณ 2:30 นใช่มั้ยถ้าดูจากใน Google Map เขาบอกว่าขายดีด้วยก็เลยอ่ะเดี๋ยวขับไปกินก่อนเลยเพราะว่านี่จะ 4:30 นแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะได้กินมั้ยหรือได้แค่พูดถึงนี่นะครับเขียนงี้เลยนะบ้านนอกอาหารไทยนี่เป็นที่จอดรถเขาเนี่ยส่งเบลพัดวิ่งไปก่อนเปิด 4:30 นะอีกประมาณ2นาทีเราก็เลยมาก่อนเปิด 4:30 ถึง 2:30 จริงด้วยฮะ 4:30 นะจ๊ะโอเคภาษาไทยเหรอภาษาอังกฤษอ๋อโอเคได้ดิก็รอดิโอเคฮะมาร้านนี้ก็คือมาถึงร้านก็คือเหมือนกับว่าเขาจองเต็มหมดแล้วนะครับก็เลยสั่งเป็นแบบทูโก้เดี๋ยวมานั่งกินข้างนอกก็ได้อะมาแล้วฮะก็ข้างในเนี่ยเขามีโต๊ะแค่4โต๊ะแต่ว่าจริงเราสั่งทูโก้มากินข้างนอกได้ผมสั่งผัดไทยกุ้งเพิ่มไข่ดาวแล้วเบียร์เป็นอะไรนะบะหมี่หมูแดงแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่ารสชาติแบบไทยหรือเปล่าแต่เดี๋ยวขอชิมแบบเปล่าๆก่อนไทยแท้แม่จ๋า
เรียบร้อยแล้วนะฮะกินอร่อยเป็นอาหารไทยที่ต่างประเทศที่ถือว่าอร่อยเลยแล้วก็เวลาทุกคนมาครับเขาขายแค่แบบ 4:30 นถึง 2:30 นเองนะแบบปิดเร็วมากแล้วก็จริงๆนั่งข้างนอกได้ก็เหมือนมากินปกติอ่ะเขาก็ใส่ถงใส่ถาดมาให้เมื่อกี้ผัดไทยผมประมาณราคาประมาณ25ราคา25แคนาดาก็คือตีเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่ประมาณ500กว่าบาทนะฮะราคามาตรฐานฝั่งโซนนี้เดี๋ยวเราไปเข้าโรงแรมกันโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในWhistler Village แล้วนะฮะเข้ามาแล้วก็คือเนี่ยก็เป็นแบบหมู่บ้านสำหรับคนที่แบบเข้ามาเล่นสกีกันแต่ว่าถ้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยช่วงที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนแคมปิ้งและแน่นอนนะครับนอกจากจะมีภูเขา Whistler แล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังมี Whistler Village นะครับซึ่งเป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้ประจำเมืองเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าจะมีพวกที่พักร้านค้าร้านอาหารแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นสถานที่ทิ้งขยะของเมืองมาก่อนนะมันเริ่มมาจากในอดีตนี่นะครับเมืองเนี้ยไม่ได้มีจุดจัดการขยะแบบรวมศูนย์นะฮะก็คือผู้อยู่อาศัยในแต่ละบ้านเนี่ยจะต้องจัดการขยะด้วยตัวเองเขาก็เลยต้องมีการเผาขยะทุกอย่างที่สามารถจะเผาได้ครับซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศนั่นเองจนในปี1960นะครับทางหน่วยงานของเมืองเนี่ยก็ได้ทำการเช่าพื้นที่บริเวณฐานเขาวิสเลอร์เนี่ยเพื่อจะเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับไว้ทิ้งขยะนั่นเองแต่ด้วยระบบการจัดการที่ไม่ค่อยดีครับรวมถึงมีพวกแบบหมีเนี่ยไหมมันก็มาคุยเนี่ยจนเกิดความวุ่นวายนะทำให้ขยะต่างๆครับมันเริ่มกระจัดกระจายแล้วก็เลอะเทอะสกปรกไปทั่วพื้นที่เลยแต่หลังจากนั้นนะครับในปี1977เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ครับก็ได้เริ่มมีการก่อสร้างหมู่บ้านวิสเลอร์ขึ้นมากองขยะเนี่ยก็เลยถูกย้ายออกไปฮะทำให้พื้นที่ตรงนี้ครับค่อยๆถูกพัฒนามาจนเป็นอย่างในปัจจุบันนี้นี่เองฮะแล้วก็ได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็คอมมูนิตี้แห่งหนึ่งของเมืองวิสเลอร์และพวกโรงแรมที่เราจะพักนะครับก็อยู่ในโซนบริเวณนี้ด้วยเช่นกันฮะทุกคนเราถึงห้องแล้วนะฮะเดี๋ยวจะเปิดหน้าต่างคือนอนชั้นล่างนะแต่ให้ดูวิวว้าวและนี่คือวิวข้างนอกฮะคือฤดูหนาวเนี่ยทั้งหมดที่คุณเห็นก็จะเป็นหิมะหมดนะเดี๋ยวพาออกไปเดินดูข้างหน้านิดนึงดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างไปโอเคฮะนี่คือด้านนอกโรงแรมนะฮะนี่ก็เป็นแบบเมืองที่แบบอยู่ติดกับธรรมชาติแต่ทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เนี่ยต้นสนสูงๆอันนี้เรานอนที่ฮิลตันนะพาเดินไปดูข้างหน้าดีกว่าที่สังเกตคือกิจกรรมเนี่ยคือเขาก็มาหวดวงสวิงกันตีกอล์ฟอยู่ตรงนู้นคือจริงๆที่คนเห็นเนี่ยมันเป็นเมืองแค่แบบเมืองเล็กๆเลยอะแล้วก็มีคนมาตีกอล์ฟมานอนรีสอร์ทมาแคมปิ้งส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยเขาใช้รถ SUV เยอะมากนะฮะเป็นแบบไปเที่ยวตามป่าไปเดินเทรลกิจกรรมที่เป็นแบบเอาท์ดอร์ทั้งหลายเนี่ยที่คนแคนาดาก็มาทำกันแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมเจอฝรั่งตอนกินข้าวเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ้ยเขาชอบเมืองไทยมากนู่นนี่ก็เลยถามว่าเขามาจากไหนเขาบอกเขามาจากแคลิฟอร์เนียอ๋อก็คือเอาง่ายๆขับรถมาเที่ยวอะจากแคลิฟอร์เนียขับขึ้นมาถึงที่นี่ก็เป็นเรื่องปกติที่คนอเมริกาก็จะมาเที่ยวแคนาดากันกูดมอร์นิ่งครับตอนนี้เช้าแล้วนะครับอากาศแสนสดใสไปกินข้าวเช้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปเดินดูในเมืองนิดนึงนะฮะว่าในหมู่บ้าน Whistler Village เนี่ยบรรยากาศเป็นอย่างไรเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องขับรถยาวนะครับประมาณแบบ7ชั่วโมงไปคัมลูปแล้วก็ไปจบที่เมืองลืมชื่อสักเมืองนึงเดี๋ยวบอกให้ฟังแล้วกันแป๊บพวกเราโอเคฮะรถเรามาแล้วนะครับอันนี้คือรถที่เราเช่ามาอากาศมันเย็นมากนะข้างบนดูดิเป็นแบบเป็นไอเลยฮะแน่ไอ้หนูนี่ยกคนเดียวเขาปิดถนนนะเพราะว่าเขาปั่นจักรยานแข่งกันเนี่ยเห็นปะแบบนี่โอ้โหก็ไปกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทุกคนมองไม่ทันหรอกเพราะผมก็มองไม่ทันเราจะแวะซื้อเสบียงตอนเช้านะฮะก็คือแวะจอดรถเสร็จปุ๊บก็จะเข้าไปในแบบมันจะมีกอสริสโตก็คือร้านขายของเว้ยเข้ามาแล้วมาแล้วแล้วเชียร์กันหน่อยเชียร์กันหน่อยมอจักรยานมาแล้วไหนอ่ะกี้ก็ทำไมไม่มีจักรยานมาสักคันนี่คือตรงกลางหมู่บ้านนะฮะเป็นไงโหบรรยากาศแบบน่ารักมากแต่แดดแรงไปหน่อยเหมือนทะลุมาแล้วเป็นอีกเมืองนึงนะฮะข้างในนี้ก็เป็นแบบ grocery store ซื้อของนี่แหละครับที่รอคอยนี่แหละที่ต้องการไปเอาตะกร้ามาเลยลูกโอเคฮะในเมืองส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นรีสอร์ทนะฮะแล้วก็พวกร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆนานามากมายนะฮะก็อันนี้เราไปซื้อเสบียงมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขับรถดาว
ขับรถยาวเนี่ยก็จะได้แบบมีอะไรกินคือตอนผมขับรถเนี่ยมันมีอาการหนึ่งคือถ้าง่วงอ่ะให้หาอะไรกินคือแบบเคี้ยวขนมไปเรื่อยๆอ่ะมันจะไม่ค่อยง่วงอ่ะไม่รู้ว่ามีใครเป็นไหมเวลาขับรถเนี่ยมีเทคนิคไงบ้างคือผมอ่ะถ้าขับมีเพลงที่ร้องได้หรือไม่ก็กินขนมเคี้ยวไปเรื่อยๆมันจะไม่ค่อยง่วงแต่ถ้าง่วงจริงๆแบบไม่ไหววันนั้นนอนไม่พอเนี่ยก็จะจอดรถงีบนะฮะประมาณ 10-15 นาทีตื่นมามันจะเฟรชแล้วก็ขับต่อได้แล้วไปขึ้นรถกันอ๋อลืมเล่าว่าแบบจริงๆต้องบอกว่าที่วิสเลอร์นี่ครับกิจกรรมเยอะมากนะแม้จะไม่ใช่ฤดูหนาวถ้าฤดูหนาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับหิมะใช่ไหมแต่ฤดูร้อนเนี่ยเขามีตั้งแต่แบบซิปไลน์ขับรถ ATV เดินป่าคือแบบกิจกรรมเยอะมากนะฮะแล้วเขาก็จะมีเนี่ยเฮ้ยมีซูชิทูโก้ด้วยว่ะอยากซื้อเลยอ่ะหรือว่าไม่ควรซื้อหรือควรซื้อไว้เป็นมื้อเที่ยงอันหนึ่งโอเคยังไม่ถึงทะเลสาบนะแต่ว่าเบลหิวแล้วแล้วก็เราก็เลยซื้อซูชิมาตั้งแต่นี่ฮะกลางวันเมื่อตอน10โมงก็คือซื้อไว้เป็นแบบอาหารกลางวันข้างในมีอะโวคาโดนะฮะแกะซอสไม่ออกขับมาไม่ไกลมากนะครับจากเมืองมันจะมีจุดพักรถเอ้ยพักรถนะครับเรียกว่ากรีนเลกอุ้ยแล้วมีเครื่องบินกำลังจะขึ้นพอดีเลยดูสิแต่น้ำแบบเขียวโหสวยมากนี่ครับมันมีทางเดินลงไปริมน้ำเลยนะน้ำอันนี้มันไม่ใสนะแต่ว่ามันเป็นแบบขุ่นๆแต่เขียวว้าวขุ่นแต่สวยอะบรรยากาศดีมากนะก็เห็นคนแบบว่าจอดรถแวะถ่ายรูปกันคือตรงนี้ถ้าเซิร์ชใน Google Map มันก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าไซด์โรดเขาเขียนว่าไซด์โรดกรีนเลกคือเหมือนแบบเป็นจุดแบบไว้จอดรถอะไรอย่างเงี้ยเราแวะมาที่ Joffrey Lake นะฮะแล้วก็มาถึงเจ้าหน้าที่ก็บอกเราว่าตอนนี้คุณทราบสถานการณ์ของทะเลสาบหรือเปล่าบอกไม่ทราบมันปิดไม่รู้มันอาจจะมี something like that นะฮะที่ทำให้ปิดอยู่ก็เลยโอเคตามนั้นแต่ก็มีคนมาเรื่อยๆนะแต่เขาก็มาอธิบายให้ฟังว่ามันปิดและแน่นอนนะครับมาโกเวนโกก็ต้องมีสถานที่ปิดนะฮะที่นี่ครับก็คือ Joffrey Lake นะฮะตั้งอยู่ในพื้นที่ Joffrey Lake Provincial Park คือถูกก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ทะเลสาบและพื้นที่โดยรอบนะฮะทะเลสาบนี้ครับเรียกได้ว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคแล้วล่ะฮะสีของน้ำทะเลสาบเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยนะตอนที่เราเห็นในรูปคือแบบโอ้ my god สวยมากครับแล้วตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่าเป็นทางผ่านเนี่ยก็เลยตั้งใจอาจจะแวะมาดูด้วยตาตัวเองสักครั้งนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทะเลสาบเนี่ยไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะจริงๆเค้ามีทั้งหมด3จุดแบ่งออกเป็นตอนบนตอนกลางตอนล่างตอนแรกตั้งใจจะแวะแค่ไอ้จุดที่อยู่ล่างสุดนี่แหละเพราะว่ามันง่ายสุดแล้วส่วนจุดอื่นๆเนี่ยจะต้องไฮกิ้งไปนะฮะและค่อนข้างใช้เวลาแต่น่าเสียดายนะครับเราไม่ต้องแวะสักจุดเลยนะครับเพราะว่ามันปิดนะฮะโอเคครับแต่ถ้าใครมีโอกาสมาโรดทริปนะครับก็ลองมาได้เพราะว่าเขาเขียนอยู่ว่าเปิดประมาณช่วงเดือนตุลานะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ก็คือรูปทะเลสาบนี่ครับมันเป็นเส้นทางแบบให้ออกแต่มันมีหลายทะเลสาบรอบๆเนี่ยเดี๋ยวถามเขาก่อนดีกว่าเขาแปะป้ายไว้นะครับว่าตอนนี้ปิดนะครับเปิด1ตุลาก็เขาบอกว่าช่วงนี้มันมีบางจุดมันมีไฟป่าเพราะมันเป็นหน้าร้อนเนาะเพราะว่าแคนาดามันก็จะมีข่าวที่แบบมีไฟป่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นอันนี้ก็ปิดไปนะครับแต่ว่า Duffy Lake อันต่อไปเราจะไปเขาบอกว่าเปิดก็เลยอ่ะโอเคไปครับผมนะฮะตอนนี้เรามาถึงทะเลสาบนะครับเลคอ่านว่าอะไรนะดัฟทาโฮอะไรครับเนี่ยดัฟฟี่และหันไปข้างหลังครับแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันโหนี่ไงหลังการนี่คือทะเลสาบระหว่างทางนะฮะจริงๆตรงนี้ไม่ใช่จุดวิวพอยต์นะแต่เห็นมีให้จอดรถก็เลยจอดเลยเพราะว่าสวยดีเอ้ยจริงๆถ่ายรูปมันต้องสวยแน่เลยใช่ไหมอ่ะเราแวะถ่ายรูปดีกว่า
แล้วเราก็มาถึงจุดวิวพอยต์นะครับของเลคดัฟฟี่แล้วก็มองไปคือแบบอันนี้สวยจริงเห็นเป็นแบบทะเลสาบใช่ไหมแล้วก็มีคนมานั่งแบบปิกนิกรถบ้านมาจอดบางคนมาตกปลาบางคนมาเล่นน้ำก็มีนะหันไปพร้อมกันแล้วทุกคนจะตะโกนเองโดยที่ผมไม่ต้องพูดนะฮะหนึ่งสองสามสุดยอดอันนี้สุดจริงและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยแวะมาดูกันครับเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่อยู่ไม่ไกลจากจอฟเฟเลกเป็นทะเลสาบที่มีชื่อว่าดัฟฟี่เลกนะตั้งอยู่ติดกันกับบริเวณต้นถนนดัฟฟี่เลกเลยนะฮะตั้งอยู่บริเวณเมืองเขาเรียกว่าเพมเบอร์ตันแล้วก็ลินลูเอตซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราไม่ได้มาโรดทริปเนี่ยนะครับมีโอกาสน้อยมากเลยนะครับที่จะได้มาตรงนี้กันคือทะเลสาบนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานที่มีชื่อเดียวกันเลยนะนั่นก็คือดัฟฟี่เลกโปรวิเชียนพาร์คก่อตั้งขึ้นในปี1993นะครับและแน่นอนนะครับว่าจุดเด่นเลยคือทะเลสาบนี้นี่แหละฮะมีความยาว6กิโลเมตรน้ำใสแล้วก็วิวสวยมากๆและนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ยังเป็นจุดที่แบบอุดมสมบูรณ์มากๆเช่นกันเป็นแหล่งแบบตกปลาชั้นดีนะจะเห็นว่ามีคนมาตกปลาเต็มเลยนะมีปลาอยู่หลายชนิดเลยนะครับโดยเฉพาะปลาเทรานะฮะซึ่งเป็นปลาที่ถ้าดูแบบผิวเผินเนี่ยก็จะเหมือนกับแซลมอนมากๆนะเพราะว่าเนื้อของปลาทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยนะฮะมีความคล้ายคลึงกันมากๆนะหลายๆคนนะครับก็เลยเรียกปลาชนิดนี้ว่าเป็นฝาแฝดของแซลมอนนั่นเองส่วนทะเลสาบนะครับก็มาเที่ยวง่ายมากนะครับมาตรงวิวพอยต์แล้วก็นี่เลยฮะจะเห็นทะเลสาบแบบนี้เลยฮะชิลเนาะเนี่ยบางเขาลงไปแบบนั่งเล่นในน้ำแล้วก็มีคนมาประกอบเรือมีรถบ้านเดินลงมาได้นะครับว้าวแบบคือแบบสวยมากอะขนาดแดดแรงเปรี้ยงๆแล้วน้ำแบบน้ำดูใกล้จริงๆก็คือใสนะแล้วเขาก็เนี่ยตกปลาก็เหมือนทำเหมือนแบบเหยื่อวิ่งเนี่ยนะแล้วก็ดูว่ามีตัวอะไรมากินไหมชิลมากนะครับทุกคนขับรถมาแล้วก็นั่งปิกนิกกันอยู่เนี่ยริมทะเลสาบขับชิลๆบางคนเล่นน้ำโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นพาร์ทหนึ่งของการขับรถเที่ยวที่แคนาดานะครับก็จากเมืองวิสเลอร์แล้วก็เราจะขับไปต่ออีกไกลพอสมควรนะฮะก็รอติดตามในตอนต่อๆไปนะฮะเซฟไหมฮะเซฟยืนบนท่อนไม้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า